พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าไปช่วยโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทยดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์หรือโรงเรียนหลัก67ในสปป.ลาวเนื่องจากการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎียังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สวทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือใน3ด้านคือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ได้แก่สถานที่ห้องเรียนและอุปกรณ์การทดลองพัฒนาและคัดเลือกหลักสูตรและกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสปป.ลาวเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริงและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนไทยกับสปป.ลาวร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000